ไปทำการสำหรับตลาดหุ้นวันนี้นะคะบวกขึ้นมาถึง17จุดตอนนี้อาจจะย่อลงมาบ้างแต่ยังอยู่ในแดนบวกประเด็นข่าวหลายเรื่องค่ะพี่เอก MSCI วัคซีนที่จะเป็นทางเลือกจริงๆมาอีกแล้วนะคะก็เลยทำให้ตลาดหุ้นมีความหวังหรือเปล่าคะพี่เอกผมคิดว่าวันนี้เนี่ยชัดเจนนะฮะเป็นข่าวดีจากการฉีดวัคซีนผมไม่ต้องย้อนนะเป็นข่าวดีจากท่านไหนนะนะครับแต่เป็นข่าวดีจากการฉีดวัคซีนจริงๆนี่ขนาดมีข่าวว่าเรามีทางที่สดใสแล้วนะหุ้นขึ้นขนาดนี้ถ้าวัคซีนเข้ามาจริงๆจะขึ้นขนาดไหนที่สำคัญถ้าได้รับการฉีดวันที่7มิถุนายนเป็นไปตามนั้นเพราะว่าตอนนี้การลงทะเบียนเนี่ยเรียกได้ว่าคึกคักมากเลยไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันต่างๆหรือว่าทางเครือข่ายโทรศัพท์มือถือนะคะต้องบอกว่าวันนี้เราค่อนข้างที่จะไปได้ดีต้องทำให้ได้นะคือมาตามนัดด้วยสำหรับวัคซีนที่ประกาศเอาไว้ผมเชื่อว่างานนี้ทำได้ข่าวดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานเย็นๆเนี่ยผมเชื่อว่าทำได้แต่สิ่งหนึ่งนะคะมีเรื่องของ Destiny MSCI ด้วยไม่รู้ว่าจะเป็นส่วนหนึ่งกว่าเพราะเราเคยคุยเรื่องนี้นะคะว่าจะมีผลกดดันเนื่องจาก MSCI จะมีผลวันนี้ทำให้เม็ดเงินเนี่ยจะมีเข้ามีออกถ้าเราไปดูนะคะมีหุ้นที่เข้ามาคำนวณใน Destiny MSCI นะคะไม่ว่าจะเป็น Global Standard นะคะหรือว่า Global Standard ที่ออกไปด้วยนะคะแล้วยังมี Global Small Cap ด้วยอ่ะกราฟิกขึ้นมาหน่อยละกันค่ะอันนี้นะคะจะเห็นได้นะคะพี่เอกว่าจะมีหุ้นที่เข้ามาก็คือ CBGSCGP แล้วจะเห็นว่า year to date ราคาหุ้นเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่าสนใจเพราะว่าก่อนหน้านี้ CGB นะคะมีการปรับตัวลดลง 3.1% year to date ขณะที่ SCGP เพิ่มมากขึ้น 35.5% จึงไม่แปลกใจนะพี่เอกที่กลายเป็นตัวเนี้ยถูกขายตัวเนี้ยกลับกลายเป็นบวกขึ้นมาแทนนะคะขณะที่ Global Standard อันนี้ลดน้ำหนักแล้วเอาออกด้วยจากคำนวณดัชนี Dtac K-Bank นะคะจะเห็นว่าดัชนีเนี่ยก็มีการปรับตัวลดลงส่วนที่เป็น Global Small Cap นะคะต้องบอกว่ามันจะมีปรับตัวลดลงคือ TOA แล้วก็เป็นตัวเดิมนะคะคือตัวนี้แหละที่มีราคาปรับขึ้นดังนั้นถ้าเราดูจากสถานการณ์ของ FCI มีผลมากน้อยขนาดไหนและหุ้นพวกนี้ถูกจับโยงไปทางขายกำไรหรือเปล่าคืออย่างนี้ถ้าดูหุ้นที่จะถูกเอาเข้าหรือถูกเอาออกเนี่ยนะครับจากที่ดูอดีตไม่ได้ดูครั้งล่าสุดอย่างเดียวเนี่ยนะครับสิ่งที่เราเห็นก็คือว่าหุ้นที่จะมีผลจริงๆเนี่ยตัวเทรนธุรกิจเขาต้องไปได้ด้วยคือถ้าเทรนธุรกิจไปไม่ได้เนี่ยนะฮะสมมติถูกเอาเข้าก็จะขึ้นแป๊บเดียวแล้วก็ลงนะครับเช่นเดียวกันเวลาถูกเอาออกแต่ถ้าเทรนไปได้ด้วยเนี่ยมันจะไปทางเดียวกับที่ MSCI เอาเข้ากับเอาออกนะครับอันนี้คือภาพรวมแต่วันนี้สิ่งที่ทุกคนกังวลกันก็คือว่าหมื่นล้านเนี่ยออกไปแล้วหรือยังถูกไหมอันนี้แรกอันที่สองเนี่ยมีออเดอร์ท้ายๆที่เป็นช่วงรีบาลานซ์ไหมพาสซีฟฟันอาจจะเกิดขึ้นแต่ว่าคนที่เล่นเก็งกำไรตามพาสซีฟฟันจะมีไหมมันมีอยู่2เรื่องที่เขาคุยกันวันนี้ยังไว้ใจไม่ได้ใช่ไหมคะพี่เอกว่าสุดท้ายแล้วสิ้นวันเนี่ยมันจะมีเงินเข้าหรือเงินออกจริงใช่วันนี้ไว้ใจไม่ได้ครับแต่สิ่งที่ไว้ใจได้ตัดเข้ามาเรื่องเซตอินเด็กซ์เลยนะครับเรามีข่าวดีจากเรื่องการฉีดวัคซีนเมื่อวานเย็นๆนะครับและผมเชื่อว่าครั้งนี้ทำได้นะครับ